ปล่อยวินานอายแล้วนะเว้ยหมอบตัวเออแก๊สนี่คุณเห็นไหมคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมครับตำรวจใช้ทั้งโดรนนะครับในการที่จะไปสำรวจดูว่าคนร้ายเนี่ยที่ชื่อว่านายนิธิรัตน์หรือว่านายแม็กเนี่ยอายุ35ปีเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมนะเขาไปก่อเหตุนะใช้อาวุธปืนเนี่ยชิงทรัพย์แม่ค้าส้มตำแล้วก็ชิงทอง3บาทไปนะไม่ได้มีแค่โดรนเท่านั้นนะคะคือโดรนนี่สามารถจะมองเห็นในมุมด้านนอกได้ตะโกนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พยายามใช้ผู้ใหญ่ที่ในแม็กเนี่ยนับถือมาเจรจาเกลี้ยกล่อมแม็กมอบตัวแม็กมอบตัวระเบิดควันก็เข้ามานะก็ต้องมีควันเข้าไปยังเงียบยังไม่ตอบระเบิดควันก็ใช้ด้วยนะก็ยังเงียบอยู่โอ้โหแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจนะครับบุกเข้าไปด้านในอ่ะคุณหน่อยแน่แต่ว่าเข้าไปในห้องต้นเหตุเนี่ยไม่เจอนะจะบอกให้เขาไม่ใช่มีวิชานินจาที่มันจะหายตัวได้นะสุดท้ายตำรวจมาทราบว่าแม็กเนี่ยปีนบนเพดานแล้วก็ข้ามไปอีก2ห้องอ่ะไปเจอห้องที่3อ่ะก็กบดานอยู่ด้านในห้องนะคะแล้วก็จริงๆแม็กหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้วยซ้ำไปนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่าต้องใช้ทุกอุปกรณ์ที่มีนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันกับทางเจ้าหน้าที่เองด้วยนะใช่ครับก็คือเหตุการณ์คือเดี๋ยวไล่ย้อนกันไปก่อนแล้วกันนะในแม็กเนี่ยไปก่อเหตุนะครับใช้อาวุธปืนเนี่ยจี้ชิงทองแม่ค้าส้มตำในพื้นที่ของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งข้อหาไว้เลยนะมีพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีอาวุธปืนในครอบครองนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ใช้ยิงปืนเนี่ยโดยใช้เหตุนะครับแล้วก็มาทราบทีหลังว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือในแม็กเนี่ยมาหลบหนีอยู่ในพื้นที่กระทุ่มแบนของจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจของสองสพก็คือกระทุ่มแบนกับโพแก้วของนครปฐมเนี่ยเขาก็เลยจับมือกันเมื่อคืนที่ผ่านมาทราบว่าเบาะแสเนี่ยนะฮะในแม็กเนี่ยมาเช่าห้องพักอยู่ที่บริเวณแถวนี้อยู่ที่กระทุ่มแบนเนี่ยที่ตำบลอ้อมน้อยเนี่ยก็มาลาดตระเวนดูปรากฏว่าในแม็กเนี่ยไปเห็นตำรวจพอดีคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมครับเขาก็เลยหลบหนีเข้าไปอยู่ในห้องแล้วเหมือนกับว่ามีอาวุธปืนอยู่ด้วยไงตอนนั้นเนี่ยชักปืนขึ้นมาตำรวจเขาก็เลยเรียกกำลังเนี่ยเข้ามาล้อมจับกุมแล้วเกลี้ยกล่อมอยู่นานครับไม่ยอมออกมาสักทีครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพยายามติดต่อไปที่พี่สาวติดต่อไปที่ภรรยาติดต่อไปที่ลูกชายรวมทั้งคนที่นายแม็กให้ความเคารพก็คือนายบุญชูนินถนอมครับเป็นนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยคุณคิดดูเอานายกเทศมนตรีเนี่ยมากล่อมนายแม็กก็ยังไม่ยอมออกมาทั้งที่เป็นคนที่ให้ความเคารพแล้วนะซึ่งหอพักแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นหอพักที่เขามาเช่าแล้วก็ตามข้อมูลว่าอยู่กับแฟนสาวก็เลยมาพักมากบดานอยู่ที่นี่ครับคำพูดที่พี่สาวบอกนะคะว่าให้ยอมมอบตัวเนี่ยเป็นคำพูดที่คิดว่าน่าจะทำให้ยอมวางปืนลงแล้วก็ออกมาก็คือบอกว่าให้นึกถึงคำสาบานที่เคยให้ไว้กับแม่ก่อนที่แม่เนี่ยจะเสียชีวิตว่าหลังจากนี้แม็กจะไม่ทำผิดซ้ำอีกแล้วนะแม็กสำนึกไหมล่ะไม่สำนึกนะสิก็ยังคงเงียบก็หายไปอยู่อีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเนี่ยเงียบไปนะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในชีวิตของแม็กเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมแล้วแม็กก็ยังไม่ยอมออกมาแม็กเป็นยังไงแม็กนิ่งเงียบไปในห้องปิดไฟไม่ยอมออกจากห้องอย่างภาพที่เราเห็นไปเมื่อตอนต้นตำรวจก็เลยต้องส่งโดรนเนี่ยบินขึ้นไปดูภายในห้องปรากฏว่าไม่เจอแม็กในห้องนะค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเนี่ยก็เลยขึ้นไปข้างบนครับถีบประตูโยนแก๊สน้ำตาเข้าไปในห้องแม็กก็ยังนิ่งอยู่เฮ้ยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาเลยครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเจอไหมคะไม่เจอเอ้าหนีไปไหนไม่เจอครับในห้องแม็กหายไปไหนครับปรากฏเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้อีกหนึ่งยุทธการนั่นก็คือโยนสตันบอมหรือว่าระเบิดควันเนี่ยเข้าไปภายในก็กะว่าจะให้แม็กเนี่ยตกใจแล้วก็กระโดดออกมาปรากฏพอโยนเข้าไปครับอย่างที่เห็นนะควันพวยพุ่งเต็มห้องเลยแม็กก็ยังไม่ออกมาครับค่ะคือตั้งแต่ห้องแรกที่อยู่กับแฟนสาวนะก็ไม่เจอนะคะไม่เจอครับหายไปไหนตำรวจเขาก็เลยเข้าไปในห้องไม่เจอแม็กก็เห็นว่าฝ้าเพดานมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้แม็กเนี่ยหลบหนีหายเข้าไปได้ก็เลยทำลายฝ้าเพดานทีละห้องเริ่มจากห้องของนายแม็กก่อนห้องแรกไม่เจอห้องสองยังไม่มาไปเจอห้องสามครับ
ห้องที่3ครับพอตำรวจไปเจอแม็กก็ไม่ได้ขัดขืนนะยอมมอบตัวแต่โดยดีครับนี่ฮะแล้วก็มอบอาวุธปืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมระยะเวลาในการปฏิบัติตัวปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยในการเอาตัวแม็กออกมาเนี่ย4ชั่วโมงด้วยกันโอ้โหแล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยมีไทยมุงจำนวนมากนี่ฮะจังหวะที่แม็กออกมาค่ะก็แม็กก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนนะมันต้องโดนจับโดยละม่อมแล้วต้องยอมแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแม็กดื้อมากอ่ะค่ะไม่ได้ใส่เสื้อด้วยนะคะนั่นสิฮะคือระหว่างนั้นเองเนี่ยมีไทยมุงจำนวนมากเนี่ยตะโกนด่าทอนะถึงพฤติกรรมของนายแม็กว่าแม็กไปทำแบบนี้มันไม่ได้แม็กมันไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าแม็กก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าแม็กทำไมแม็กถึงไม่ยอมลงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเกลี้ยกล่อมอยู่นานเนี่ยเป็น 3-4 ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่าผมกลัวครับพี่แล้วก็ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องลำบากแล้วก็ทำให้ทุกคนผิดหวังหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนะครับไปทำบันทึกจับกลุ่มที่สภ.กระทุ่มแบนแล้วก็ยึดของกลางได้ด้วยนะเป็นปืนขนาด9มม.ที่ใช้ในการก่อเหตุที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยกันหน่อยนะครับถึงเรื่องราวครั้งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาไม่ได้ขัดขืนครับกลัวกลัวอะไรพี่กลัวเสียงระเบิดครับพี่เล็กจะมีอะไรไหมครับขวาเลยครับกลัวครับมีติดอะไรครับเครียดเรื่องอะไรคะเน้นตรงๆเลยนะครับติดอะไรครับตอนนี้ลงหนาครับไปหาที่ไหนยังครับขายได้เท่าไหร่จ๊ะ100,000 บาททองขายที่ไหนขายเลยขายยางจะนำลง2รู้สึกผิดไหมเนี่ยรู้สึกผิดไหมเราก็ช่วยมาเจจากันลงพักกระทุ่มแบนเจ้าที่ทั้งโพแก้วและกระทุ่มแบนก็พยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อจะให้มอบตัวจำนนได้เร็วแต่เขาดื้อดึงนะครับก็โอเคเขาที่รู้จักเขาเองเขาเป็นคนนิสัยดีก็เขาว่าเป็นคนนิสัยดีแต่เขาติดการพนันนะครับเขาเป็นคนทำกินก็มีภรรยาเขาด้วยแล้วก็มีพี่สาวเขาเกลี้ยกล่อมแล้วลูกเขาด้วยก็ไม่ยอมนะนั่นแหละครับนี่คือสาเหตุที่แม็กต้องไปก่อเหตุตามที่นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยบอกก็คือแม็กเนี่ยติดการพนันตามข่าวเนี่ยบอกว่าแม็กเนี่ยติดการพนันเป็นหลักล้านเลยนะแล้วก็ทองที่ไปจี้เข้ามาได้เนี่ย3บาทเอาไปขายที่แถวๆสนามหลวง2ได้เงินมาแสนกว่าบาทเพื่อที่จะไปชดใช้การพนันแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็ไม่ใช่ของแม็กด้วยนะแม็กก็ไปขโมยมาอีกทีนึงไปสอบถามพี่สาวแล้วก็แฟนของแม็กนะก็บอกว่าแม็กจริงๆเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครปฐมก่อนหน้านี้แม็กกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยนะจนกระทั่งคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็มาทำงานเป็นช่างไฟในพื้นที่ของกระทุ่มแบนซึ่งปกติเนี่ยแม็กจะไม่ค่อยมาพักที่นี่บ่อยนักนะจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยกลับมานอนที่ห้องซึ่งตัวพี่สาวเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะไม่รู้ว่าน้องตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์มาแบบนี้ก็มารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ตำรวจเนี่ยติดต่อมาแล้วก็มาโดนจับกุมแบบนี้เนี่ยนะฮะค่ะ